ย่าบอกนะคะว่าเป็นสตรองโฮลเหมือนทำแบบที่ฟาร์มมอนเตอร์เลยแฮะเป็นการเลือกทางลงที่ตรงตัวเองสุดๆสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็มาอยู่ในรายการ Minecraft Challenge กันเองสำหรับ Challenge ของเราในวันนี้นะคะก็เป็นการเอาชีวิตรอดในโหมดฮาร์ดคอร์โดยใช้ Texture Pack X-ray นะคะซึ่งมันจะทำให้เรามองทะลุบล็อกแล้วก็สามารถเห็นเรทต่างๆข้างล่างได้ก็ไปดูกันดีกว่าค่ะว่าเราจะสามารถทำสำเร็จหรือเปล่าเอาละค่ะตอนนี้เราเกิดมานะคะก็มาอยู่ใกล้ๆกับไบโอมซาวันน่านะคะก็จะสังเกตว่าทุกอย่างตอนนี้ก็คือโปร่งแสงไปทั้งหมดเลยนะคะทุกคนมองยากสุดๆไปเลยมาจะเริ่มจากการตัดไม้กันก่อนเลยดีกว่าโอเคหลังจากตัดไม้เสร็จบุ๋มคิดว่าน่าจะไปฆ่าน้องหมูเอาอาหารก่อนนะคะว่าไม่แน่ใจว่าแถวนี้จะมีอย่างอื่นให้กินดีไปกว่าเนื้อหมูอีกหรือเปล่าแต่เท่าที่ดูตอนนี้ก็คือยังไม่เจอนะคะดังนั้นก็เดี๋ยวทำการคราฟอุปกรณ์ก่อนสักนิดนึงเนาะปึ๊บตรงไหนมีเหล็กเนี่ยจะได้เจาะทีเดียวเฮ้ยช่างมันเถอะมาตัวนี้ขอเอาหินก่อนนะคะมาทำอุปกรณ์หินกันก่อนดีกว่าแล้วก็เอาถ่านหินมาด้วยนี่ไงขุดลงมาก็เจอถ่านหินเลยสิคะอุ้ยตรงนั้นมีกล่องอะไรก็ไม่รู้นะคะบุ๋มน่าจะได้ที่โดของชั้นดีแล้วค่ะทุกคนตอนนี้แต่ก่อนอื่นเลยเราก็ต้องมีแบบที่ป้องกันอุปกรณ์สักนิดนึงก่อนไม่งั้นลงไปแบบนี้คือตายแน่ๆเลยขอขุดถ่านหินไปเพิ่มอีกสักนิดนึงนะคะก็มีดาบแล้วก็มีที่ขุดดินอุ้ยทำไม่ได้ไหมพอโอเคได้ครบแล้วนะคะตอนนี้ไปเดินไปหาอาหารของเราเลยสวัสดีจ้าน้องหมูเอาอันนี้สับมันไม่ค่อยตายอ่ะบุ๋มว่าเอาอันนี้สับน่าจะตายเร็วกว่าไหมเท่ากันโอเคดาบก็ได้น้องหมูพี่ขอเนื้อหน่อยอู้อะไรอ่ะอุ้ยประตูเนเธอร์ร้างบ่นี่โอ้โหระวังลาวาค่ะอุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะบุ๋มรู้สึกแปลกประหลาดเวลาตกอะไรอื้อหือเป็นซิลท็อตซะด้วยอ่ะมีฟินให้โอ้แล้วก็นึกว่าจะมีอะไรอย่างอื่นซะอีกไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวไปหาอาหารของเราต่อเจ้าวัวเจ้าวัวก็จงมาเป็นอาหารให้เราเถอะนะเราขอโทษเจ้าหมูได้เนื้อหมูมาจำนวน11ชิ้นนะคะเอาตรงนั้นอีกสักนิดนึงแล้วกันค่อยพอเนาะโอเคจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปหาขุดแร่เหล็กกันเลยดีกว่านะค่ะอู้นี่ไงเจอแล้วรู้แล้วว่าเลวินอยู่ตรงไหนแต่บุ๋มมองๆแล้วมันเหมือนมีประตูด้วยอย่าบอกนะคะว่าเป็นสตรองโฮลโอ้มายนี่ก็เจ๋งแจ๋วเลยสิคะทุกคนแต่อุปกรณ์ก็คือยังไม่มีอะไรเลยทำอุปกรณ์สักนิดนึงหิวก็หิวนะคะทําการเผาเหล็กไปก่อนนะคะแล้วก็อีกเตานึงเผาอาหารเลยน่าจะไม่พอเดี๋ยวบุ๋มต้องไปเอาถ่านหินใกล้ๆมาใช้ก่อนนะคะอุ้ยประตูดีเอ็นทุกคนแล้วเราจะไปได้ยังไงเนี่ยคือบุ๋มน่าจะมีไอ้นั่นไม่พอไอออเบนเดอร์ให้ตายเถอะเป็นการสปาวที่แบบตรงจุดอะไรเบอร์นี้เอาเป็นว่าถ้าหากมันไปได้ก็จะไปแต่ถ้ามันไปไม่ได้เราก็อาจจะไม่ได้ไปนะคะทุกคนเอ๊ได้อุปกรณ์เหล็กมาแล้วค่ะทุกคนเยี่ยมนี่แล้วก็เลิกใช้อุปกรณ์หินไปเลยอันนี้ก็เผาอาหารไปต้องเผาเยอะๆเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็คือเริ่มหิวแล้วนี่ขนาดเพิ่งเริ่มนะเนี่ยหิวเร็วจัดนี่แผนของบุ๋มก็คือจะลงไปตรงนั้นนะคะจะได้แบบไม่ต้องเสี่ยงตกลงไปสวัสดีจ้ามอนเตอร์อู้รู้สึกว่าถ่านหินมันอยู่ใกล้แล้วแค่นี้ขอไปเอาอีกสักนิดนึงดีกว่าทำท็อตนะคะเผื่อไปปักรอบๆของกงสปาวเนาะโอเคตอนนี้อาหารเผาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะแล้วก็พร้อมที่จะไปกันแล้วอุ้ยเผาเนื้อหมูยังไม่เสร็จเลยเมื่อกี้ช่างมันแล้วกันจริงๆก็ไม่ได้อยากทำท็อตเยอะหรอกค่ะเพราะว่าเราไม่ได้จำเป็นที่จะต้องแบบเห็นในที่มืดไงแล้วก็เห็นอยู่แล้วแต่ว่าไม่เป็นไรไปค่อยๆลงไปดีกว่าปุ๊บนี่ขนาดบอกค่อยๆนะเนี่ยโหแล้วก็ไปเร็วอยู่เหมือนกันอุ้ยมันเยอะอะทุกคนบุ๋มต้องเคลียร์ข้างในออกก่อนนะเนี่ยเป็นวิธีที่ดีแต่มันจะเกิดเรื่อยๆไหมอะเหมือนทำแบบที่ฟาร์มมอนเตอร์เลยแฮโอเคมันจะปลามาใหม่แค่ตัวเดียวไหวค่ะไหวชิวไหวชิวสวัสดีจ้าว่าไงจ้าโอ้มีเหล็กนะคะแต่มีทองแต่ว่าเราไม่ได้อยากได้ทองเนาะมีกระดูกด้วยโอ้นี่ไงเอ็นเบกกิ้ง2แล้วก็อะไรเนี่ยอะโทพอร์ต V คืออะไรไม่รู้นะคะแต่เก็บมาก่อน เก็บมาก่อนอย่างเดียวเลยเดี๋ยวหาเหล็กเยอะๆเลยนะคะตอนนี้ต้องรีบทำชุดก่อเหล็กคือไม่อยากลงไปแล้วเจอแบบว่าเส้นทางสตรองโฮลในตอนนี้คือรู้สึกว่ามันไม่ค่อยจะปลอดภัยนะคะทุกคนไม่หรือว่าเราจะลงไปขุดเพชรเลยดีจะได้ไม่ต้องเสียที่ขุดเนาะเป็นความคิดที่ดีงั้นเราก็แค่ค่อยๆขุดดิ่งลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆนี่แหละค่ะหนทางตายที่แท้ทรูตอนนี้บุ๋มก็มีเหล็กนี่นาเดี๋ยวขอทำอะไรที่มันเซฟตี้ตัวเองสักนิดนึงนี่ทำชิลไว้ค่ะรู้สึกดีขึ้นแหละโอเคนะ อุ้ยน่ากลัวนะเนี่ยวันนี้ไงเจอเพชรแล้วโอ้โหตรงมากเป็นการเลือกทางลงที่ตรงตัวเองสุดๆอู้นี่เพชรกี่เม็ดแล้วเนี่ย
ทำชุดกรอบเพชรสบายเลยนะคะเพราะว่าเรามองเห็นเพชรง่ายไงมองไปทางไหนก็เจอทุกคนดูสิใกล้ๆเราก็มี2เม็ดยังเหรอมันน่าจะต้องลงไปลึกกว่านี้ลึกเกินก็ไม่ดีอ่ะบุ๋มกลัวลงไปเจอถ้ำด้วยนี่ได้มาอีก2เม็ดนะคะตอนนี้มีเพชร9เม็ดแล้วทำอุปกรณ์เพชรกันเลยดีกว่านี่แล้วก็ทำเสื้อเกราะนิดนึงนะคะทำเสื้อเกราะใส่เข้าไปก็มีกางเกงได้ของเพชรอย่างไวอ่ะเหลือ1เม็ดเอาไว้ก่อนนี่เดี๋ยวขอทิ้งของก่อนนะคะของเต็มตัวไปหมดไม่รู้ว่าเก็บอะไรมาบ้างเอ็กเรย์มันดีอย่างนี้นี่เองแต่ไม่แนะนำให้เอาไปเล่นในเซิร์ฟนะคะเพราะว่าอาจจะโดนแบนได้เนาะเตือนกันไว้บางคนแบบโอ้โหพี่บุ๋มเอ็กเรย์นี่คือสุดยอดคือบางทีมันก็ไม่ได้นะคะในเซิร์ฟอะไรอย่างเงี้ยโอเคคิดว่าน่าจะเพียงพอแล้วนะคะทำดาบแล้วก็ทำหมวกใส่หมวกเรียบร้อยต่อไปดูเวนชานอันนี้บุ๋มไม่รู้มันคืออะไรแต่ในที่นี้มีอันเบรกกิ้ง2แต่รู้สึกไม่ค่อยอยากใช้ปะเราหาทางขึ้นกันดีกว่านะคะอุ๊ยบนหัวก็มีเพชรเลยเนี่ยโอ้ทีจะเจอก็เจออย่างเยอะเลยนะเนี่ยโอเคบุ๋มใกล้ถึงไอ้บล็อกแดงๆนี่มันคืออะไรอ่ะไม่เข้าใจบล็อกที่มีซิลเวอร์ฟินเหรออุ๊ยจริงด้วยโอเคบล็อกอันตรายดังนั้นอย่าขุดขึ้นไปเจอบล็อกแดงๆนะคะโอเคเข้ามาในสตรองโฮลด์เป็นที่เรียบร้อยนะคะทุกคนอย่าไปเดินสำรวจกันหน่อยดีกว่าประตูอู้ตรงนี้มีกล้องโอเคสวัสดีกล้องโอ้มีขนมปังนะคะแล้วก็มีรีให้นิดน้อยเราต้องไฟท์กับมอนสเตอร์สักหน่อยแล้วโอ้เรียบร้อยไม่เป็นไรหรอกขอไปดูหน่อยคืออยากไปดูแค่นั้นแหละไม่ได้มีอะไรมากอ๋อกล่องชั้นหนังสือไม่ใช่ไม้โอ้โหชาร์ปเน็ต3พระเจ้าน็อกแบ็ก2โอ้โหเอ็นชานคือแบบทำไงดีบุ๋มต้องไปหาเหล็กแล้วก็มาทำที่ตีบวกไหมรู้สึกอยากได้มากเลยค่ะโหลกล่องนี้มีโปรเทคชั่น3ได้อยู่นะได้อยู่นะหมดได้ยังกล่องไปค่ะตามหาประตูกันต่อเจอประตูเมื่อไหร่ค่อยมากันอีกทีนึงกล่องเอนเดอร์โพลนะจ๊ะอู้ตรงนี้มีนี่อีกแล้วบุ๋มยังชอบอยู่โอเคลงมาข้างล่างไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าเราเห็นบันไดยังไงล่ะโอ้ my god ชาร์ปเน็ตฟอร์จูนเอนชานโคตรดีโอ้โห power iv เลือกอะไรหรือเปล่าฉันไม่น่าเข้ามาดูในที่ที่นี้เลยโอ้นี่ไงพอดีเลยอยู่ใกล้ๆกันเลยนะอย่างนี้เราก็ต้องไปเนเธอร์นะสิเก็บมาก่อนจังหวะนี้โอ้โหคลองแต่ละยังไปค่ะเป็นทางตรงคือทางที่ใกล้ที่สุดจำเอาไว้เราอย่าได้เกรงกลัวข้างหน้าเรามีแค่กรงซิลเวอร์ฟิชที่น่ารำคาญนิดหน่อยไปถึงแล้วก็แค่ขุดไหนดูสิโอ้โหต้องหามาทั้งหมดเลยเหรอนี่เห็นแล้วท้อมากเลยนะคะ บุ๋มอยากไปเลยอ่ะทำได้ไหมอ่ะต้องการเหล็กแบบเยอะๆเยอะๆเลยตอนนี้เป็นว่าเดี๋ยวเราค่อยคิดเรื่องนั้นอีกทีนึงตอนนี้ขอเอาเหล็กเยอะๆเพื่อทำที่ตีบวกก่อนนะคะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราก็จะเผาอย่างเร่งด่วนเลยตอนนี้บุ๋มก็จะเผาเหล็กนะคะคือจะทำไอ้นี่ไงเรียกว่าอะไรนะจะทำเป็นแบบที่ตีบวกนี่ค่ะถามว่าบุ๋มจะไปเนเธอร์ยังไงต้องขออนุญาตทุกคนจริงๆนะคะคือแบบอยากไปให้ทุกคนดูเฉยๆนะเกมโหมด Creative แล้วก็ขอเอา Eye of Ender มาเลยนะคะนี่เยอะจัดเอามาตั้ง64เลยเนี่ยก็กลับไป Survival เหมือนเดิมค่ะอันนี้คือทำให้ทุกคนดูเลยนะว่าเราแบบเสกขึ้นมาจริงๆเราจะได้สามารถไปให้ทุกคนดูได้ยังไงเพราะว่าถ้าบุ๋มไปแบบทำประตูเนเธอร์อย่างนั้นอย่างนี้มันก็คงจะนานเกินไปนี่แป๊บเดียวได้ละ โอเคต่อไปแล้วก็รอวันนี้ไปค่ะ เดี๋ยวทำมันแรกออกมาได้แล้วก็ทำเป็นบล็อกมาใช้ประมาณ3บล็อกนะคะแล้วมาทิ้งของกันสักหน่อยดีกว่ามาเดี๋ยวเราทำอันนี้มาก่อนปึ๊บแล้วก็อันนี้3อันนี่โอเคแมนวิวมาละออกไปนะคะเรามาตีบวกกันดีกว่าชาร์ปเน็ต power 3ชาร์ปเน็ตที่ขุดนี่ต้องขุดเร็วไหมคะทุกคนเอาฟอร์จูนไปแล้วกันกรอบบางส่วนบุ๋มจะอุ๊ยมีรองเท้าด้วยป่ะเมื่อกี้มันจะมีอะไรได้อันเบกกิ้ง3แล้วก็ฟอร์ดวอล์กเกอร์2นะคะใส่เลยต่อไปเสื้อขอเป็นอันเบกกิ้งเนาะโปรเทคชั่น3ดีกว่าปึ๊บเอาเป็นว่าเราไปแบบแค่ตัวแค่นี้ก็พอแล้วค่ะทุกคนพอไม่รู้จะต้องพอคือไม่ได้หวังจะชนะเกมนะคะขอแค่ไปให้ได้ก่อนตอนนี้จะพาไปดูโลกดีเอ็นนี่
นี่คือสิ่งที่อยากให้ดูจริงๆนะคะก็คือถ้าเรามาด้วยเอ็กซเรย์นะคะก็คือเราก็จะกลายเป็นแบบนี้ไปเลยโอเคปะขึ้นไปดูกันหน่อยดีกว่าเป็นไงบุ๋มว่ายากเลยเนี่ยไม่มีทั้งอะไรแบบยิงเสาเลยเราต้องใช้ฝีมือตัวเองต่อบล็อกเอานะคะทุกคนโอเคมาไม่มั่นใจเท่าไหร่เลยค่ะต้องบอกว่าไม่มั่นใจเลยดีกว่าโอเคไปค่ะลงไปหนึ่งเสาแล้วแล้วจะทำถังน้ำมาด้วยลืมข้อนี้ไปเลยจะได้ขึ้นลงสะดวกหน่อยมาเสานี้ดีกว่าใช้ปีกหนึ่งสวัสดีจ้ามังกรอุ้ยยังไงล่ะมัวแต่มองมังกรโอ้โหเรียบร้อยโอเคค่ะทุกคนไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับโลกเราตอนนี้นะมันบั๊กค่อนข้างที่จะเยอะเลยก็ช่างมันเถอะก็ไปว่าบุ๋มทำไม่สำเร็จนะคะกับการไปฆ่าเจ้าตัวเอนเดอร์ดราก้อนแต่สามารถใช้ชีวิตได้24ชั่วโมงอยู่นะอย่างน้อยก็1เป้าหมายสำเร็จในวันนี้โอเคสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ